สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แฟนตาซีบีบีเลเวอร์กันอีกครั้งนะคะวันนี้บีบีก็มารีวิวแฮร์รี่พอตเตอร์กับภาคีนกฟินิกซ์ซึ่งก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค5นั่นเองนะคะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้บีบีได้พูดถึงแบบว่าเนื้อเรื่องย่อฉากที่ไม่มีในหนังฉากที่ไม่เหมือนในหนังสิ่งที่ชอบในเล่มแล้วก็ฉากที่ชอบไปแล้วนะคะวันนี้บีบีก็จะมารีวิวหัวข้อที่เหลือให้จบภายในคลิปนี้ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับตัวละครที่ชอบ3อันดับแรกนะคะก็สำหรับเล่มนี้ Harry Potter ภาค5ตัวละครที่ชอบมากที่สุดก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเฟร็ดกับจอร์จนะคะคืออันดับหนึ่งเฟร็ดกับจอร์จเลยเพราะว่าปีนี้เฟร็ดกับจอร์จเหมือนกับว่ามีบทที่ค่อนข้างเด่นมากแล้วเขาเริ่มร้านขายของเล่นตลกเขาอย่างจริงๆจังๆหลังจากได้เงินสนับสนุนมาจากแฮร์รี่เมื่อภาคที่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้เฟสกับจอร์จเป็นตัวแสบที่แบบว่าจัดการอัมบิดได้อยู่หมาดมากแบบทั้งจุดพลุอะไรอย่างเงี้ยแบบทั้งแกล้งอะไรต่างๆนานานะคะจนแบบสุดท้ายก็เขาก็โอเคว่าฉันจะไม่อยู่ที่ฮอกวอตส์แล้วนะอะไรเงี้ยฉันจะไม่อยู่เพราะว่าฮอกวอตส์แบบไม่มีอะไรที่ฉันชอบเหลืออยู่แล้วเพราะว่าที่ฮอกวอตส์มีแต่อัมบิดแล้วก็กฎอะไรไม่รู้มากมายเฟสจอร์จก็เลยแบบว่าลาออกเหมือนกับว่าก็แบบขี่ไม่กวาดแล้วก็ออกมาจากโรงเรียนเลยอะไรเงี้ยนะคะคือเฟร็ดจอร์จปีนี้คือดีอ่ะเป็นสิ่งเดียวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำให้หนังสือเล่มนี้สนุกขึ้นเพราะว่าการมีอัมบิดอยู่ที่ฮอกวอตส์อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่โอเคอ่ะเรารู้สึกแบบยายนี่อะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบไม่โอเคกับนางแต่พอมีเฟร็ดกับจอร์จเรารู้สึกว่าเวลาที่เฟร็ดกับจอร์จแกล้งนางอะไรเรารู้สึกแบบเหมือนเราได้แก้แค้นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าที่หนึ่งนะคะบีบียกให้สำหรับเฟร็ดจอร์จวิทลี่เลยต่อไปอันดับที่สองที่ชอบนะคะก็คงจะเป็นลูน่าเลิฟกู๊ดนะคะซึ่งที่ทุกคนเรียกกันว่าลูน่าสตีเฟื่องนั่นเองก็ภาคเนี้ยเป็นภาคที่แบบว่าเราจะได้รู้จักลูน่าเลิฟกู๊ดเนาะก็เราชอบตรงที่ว่าลูน่าเลิฟกู๊ดในหนังสือค่อนข้างที่จะสติเฟื่องอย่างที่ทุกๆคนว่ากันจริงๆนะแบบนางจะดูเบอร์นางจะดู alert เป็นบางทีที่คนอื่นก็ไม่ alert กันอะไรเงี้ยเหมือนบางทีรอนเล่นมุกอะไรตลกตลกซึ่งบางทีมันก็ไม่ตลกใช่ป่ะแต่ลูน่าก็จะแบบหัวล้อแบบไม่หยุดอะไรเงี้ยแล้วบางทีที่คนอื่นเขาเล่นอะไรตลกตลกกันนางก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยหรือบางทีนางก็แบบดูบมือแล้วก็ชอบอ่านหนังสือกับหัวอะไรเงี้ยแบบเหมือนกับว่าน่ารักนะเรารู้สึกว่า Love Good ในหนังสืออะน่ารักมากๆเราก็เลยรู้สึกว่าชอบนะคะสำหรับอันดับที่3ที่ชอบก็คงจะเป็นกรอบน้องชายของแฮกริดคือตอนแรกที่เราเห็นอะเหมือนกับถ้าเราดูในหนังใช่ปะกรอบก็รู้สึกว่าเอ้ยเห็นแล้วก็คือเป็นยักษ์ที่เห็นแล้วน่ารักอะแต่ว่าในหนังสืออะตอนแรกที่บรรยายนะกรอบน่ากลัวมากเหมือนกับว่าไม่น่าเข้าใกล้มากแล้วเฮอร์มิโอนี่กับแฮร์รี่ก็แบบตอนเห็นกรอบก็คือแบบกลัวมากอะแบบไม่อะยังไงฉันก็สอนภาษาอังกฤษเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าแฮกิพยายามแบบให้แฮร์รี่กับเฮอร์มิโอนี่แบบช่วยมาเยี่ยมกรอบด้วยตอนที่เขาไม่อยู่เพราะว่าเขาอาจจะโดนไล่ออกช่วยมาสอนภาษาอังกฤษเขาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแฮร์รี่กับโฮมนี่บอกเลยว่าฉันไม่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้แน่นอนอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าแบบฉันไม่สามารถทำอะไรแบบนี้ได้แน่นอนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาถึงตอนที่แฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ล็อกอัมบิดเข้าไปในป่าแล้วก็พวกเซนทอร์จะทำร้ายเฮอร์ไมโอนี่กับแฮร์รี่ด้วยอ่ะอยู่ๆก๊อปก็มาช่วยแบบโคตรดีใจอ่ะโคตรรักก๊อปตอนเนี้ยคือแบบว่าเรารู้สึกว่าเราเกลียดเซนทอร์ไปเลยนะตั้งคือแบบในหนังอ่ะเขายังรู้สึกแบบว่าอ๋อเซนทอร์จะจัดการกับอัมบิดแล้วก็ทิ้งแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ไว้หรืออะไรต่างๆนานาหรือว่าก๊อปมาช่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เรายังรู้สึกแบบว่าเขาก็มีเหตุผลในการทำของเขาแต่แบบในหนังสือเรารู้สึกเลยว่าโอ้เซนทอร์แบบเอาจริงๆคือเราเกลียดไปเลยอะเรารู้สึกแบบอะไรจะขนาดนั้นแบบจะทำร้ายเฮอร์ไมโอนี่กับแฮร์รี่ทั้งที่แบบว่าพวกเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแบบจ้องจะทำร้ายมนุษย์อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ย
แล้วพอก๊อปมาช่วยอ่ะโคตรดีใจแล้วมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบว่าพวกเซนทอร์ยิงธนูใส่ก๊อปอ่ะโคตรใจหายอ่ะแบบว่าเพราะว่าแบบยิงธนูใส่แล้วก็เลือดของก๊อปก็แบบหยดลงมาแบบโดนตัวแฮร์รี่กับเฮอร์มิโอนี่แบบโคตรรู้สึกเป็นห่วงอ่ะแล้วก๊อปก็เหมือนกับไล่ตามพวกนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยแบบโหแบบรู้สึกเป็นห่วงก๊อปขึ้นมาทั้งที่แบบไม่เคยจะรู้สึกห่วงเออก็เลยรู้สึกแบบเออเราชอบก๊อปนะแล้วก็เลยยกที่สามให้ก๊อปนะคะสําหรับตัวละครที่ไม่ชอบนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วอันดับหนึ่งก็คืออัมบริดคือนางแบบน่ารำคาญมากเลยอะเกลียดเสียงที่แบบว่าแฮมแฮมแล้วก็ทำเสียงแบบเหมือนสาวๆอะไรอย่างเงี้ยในหนังสือเขาจะอธิบายแบบนั้นนะนางเหมือนกับชอบทำเสียงเล็กๆเหมือนเสียงสาวอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบทำเสียงแค่แอมแบบ อะไรเงี้ยแบบเกลียดรู้สึกว่าหืมค่ะค่ะอัมบีดค่ะแล้วก็แบบจับผิดแฮร์รี่ทำร้ายพวกนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบให้เขียนคัดลายมืออะไรคือเอาจริงๆไม่ได้โดนแค่แฮร์รี่ในหนังสือแบบใครที่ทำผิดก็โดนเหมือนกันหมดไม่ใช่แค่แบบว่าพวกกองทัพดัมเบิลดอร์ที่ถูกจับได้แล้วจะโดนคัดลายมือที่แบบว่ากรีดลงบนหลังมืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าใครคนอื่นที่ทำผิดก็โดนแบบนั้นเหมือนกันแล้วรู้สึกแบบโอ๊ยชีโหดอ่ะแบบนิสัยไม่ดีก็เลยไม่ชอบนะคะต่อไปอันดับสองที่เกลียดก็คือคอร์เนเลียสฟัดคือตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคสามเราไม่เคยเกลียดคอร์เนเลียสฟัดเลยจนกระทั่งภาคสี่ตอนท้ายเราเริ่มเกลียดนางที่นางไม่เชื่อว่าโวลเดอมอร์กลับมาที่จริงนางไม่เชื่อว่านางไม่เชื่อหรอกแต่นางเหมือนกับว่านางเชื่อแต่กลัวกลัวก็เลยเหมือนกับพยายามไม่ให้มันเป็นจริงปกปิดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบเริ่มเกลียดนางเพราะว่านางเริ่มป้ายสีดัมเบิลดอร์เริ่มป้ายสีแฮร์รี่ว่าเป็นคนแบบคนบ้าอะไรเงี้ยส่วนมาภาคเนี้ยเราก็เริ่มเกลียดนางมากขึ้นอีกเพราะว่านางพยายามไล่แฮร์รี่ออกแล้วก็บาบาบาแบบทั้งอัมบิดนั่นนี่แบบเหมือนเป็นพวกคนไร้สาระพวกหนึ่งที่ต้องจะทําอะไรก็ไม่รู้อะเออพวกกระทรวงอะปีนี้แบบรู้สึกไม่โอเคเราก็เลยเกลียดฟาสแล้วอันดับที่สามนะคะที่เกลียดก็คือเพอร์ซี่วิสลีย์ก็คือเราเคยชอบเพอร์ซี่พอๆกับที่แฮร์รี่เคยชอบเพอร์ซี่ในภาคก่อนๆแล้วหลังจากที่เพอร์ซี่ทำงานที่กระทรวงก็เริ่มไม่ได้ค่อยน่าคบใช่ปะแล้วภาคเนี้ยคือเพอร์ซี่ตัดขาดจากครอบครัวเลยนะแบบเหมือนกับพอครอบครัวเข้าข้างดัมเบิลดอร์อยู่ในภาคีนกฟีนิกซ์นางก็ย้ายออกไปเลยนางก็แบบพยายามให้รอนไม่คบกับแฮร์รี่อะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเกลียดนางแล้วนางเหมือนกับว่าตอนที่อยู่ที่ฮอกวอตส์นางก็ดูสนิทกับแฮร์รี่ใช่ปะแต่ว่าพอตอนนี้คือแม้แต่ตอนที่แฮร์รี่ไปพิจารณาคดีนางก็แทบจะไม่มองหน้าแฮร์รี่ทำเหมือนคนไม่รู้จักอะไรเงี้ยรู้สึกว่านางจะแบบเปลี่ยนตัวเองออกมาจากครอบครัวออกมาจากโลกเดิมๆเพื่อเหมือนกับพยายามจะก้าวสู่ความสำเร็จอะไรเงี้ยแบบเราก็เลยเหมือนรู้สึกไม่ชอบนางนะคะก็ยกอันดับที่สามให้นางไปเลยก็สำหรับตัวละครกับที่ชอบและไม่ชอบก็คือตามอันดับบอกกันไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นหัวข้อหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักอ่านแนวไหนนะคะต้องบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีแห่งความเครียดเครียดมากตั้งแต่เครียดสอบวพ.ร.ส.เครียดนั่นนี่นะคะแฮร์รี่ฝันแปลกๆอะไรอีกนะคะก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบอะไรแบบดักดักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือน่าจะเหมาะกับนักอ่านที่แบบชอบแนวอะไรที่มันมีอะไรที่หน่วงหน่วงแล้วก็มีอะไรที่ตื่นเต้นด้วยแล้วก็แอบโหดด้วยนะคะก็อย่างเช่นถ้านักอ่านที่ชอบแนวหน่วงหน่วงใช่ป่ะปีนี้แฮร์รี่จะโดนทุกคนต่อว่าเป็นเด็กขี้โกหกวอร์มอลไม่ได้กลับมาจริงๆหรอกอะไรอย่างเงี้ยจะถูกตาหน้ามาตลอดว่าเป็นบ้าขี้โกหกอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะคะแล้วก็แฮร์รี่เองอ่ะก็ชอบฝันแปลกๆว่าไปทำร้ายใครเป็นงูบ้างแหละอะไรบ้างแหละเขาจะหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีความรู้สึกหน่วงๆเกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งคนอ่านก็จะรู้สึกหน่วงตามไปด้วยนะคะแล้วก็ภาคนี้แฮร์รี่จะเครียดเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของเซดริก ดิกกอรี่มากเพราะว่าหลังจากที่เซดริกตายเมื่อปีก่อนใช่ปะปีนี้แฮร์รี่ก็จะแบบเหมือนกับโทษตัวเองว่าเขาทำให้เซดริกตายแล้วก็
โชก็แบบชอบมาร้องไห้ต่อหน้าเขาอีกมันก็จะเกิดความหนวกขึ้นหลายๆอย่างนะคะสำหรับคนที่ชอบอ่านแนวตื่นเต้นปีนี้ก็จะมีอารมณ์ประมาณว่าก็จะมีฉากที่อยู่ๆผู้คุมวิญญาณก็มาที่ซอยพรีเวทนะคะเหมือนกับมาโจมตีแฮร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบเป็นฉากตื่นเต้นที่แบบเฮ้ยมาได้ไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดัสซี่จะเป็นอะไรไหมแฮร์รี่จะต่อสู้ได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความตื่นเต้นนะคะแล้วก็เราจะตื่นเต้นอีกในวันขึ้นศาลที่ว่าแฮร์รี่จะทำยังไงแฮร์รี่จะถูกไล่ออกจริงๆเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีฉากตื่นเต้นตอนท้ายเรื่องตอนที่ในกองปริศนาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆถ้าใครไม่เคยอ่านฉากนี้แนะนําให้ไปอ่านเลยเพราะว่าเป็นฉากที่สนุกมากคือเป็นฉากที่แบบว่าต่อสู้เยอะกว่าในหนังมากๆอ่ะคือแบบเราจะได้รู้รายละเอียดการต่อสู้แบบที่ยาวมากๆเป็นฉากที่ยาวมากจริงๆไม่ใช่แบบปุ๊บฟับปุ๊บฟับแล้วพวกซีเรียสก็มาช่วยเลยดัมเบิลดอร์มาเลยอะไรเงี้ยคือนานมากกว่าที่ดัมเบิลดอร์กับพวกพาคีจะโผล่มากกว่าที่โวลเดอมอร์จะโผล่มาคือยาวนานมากมันก็จะได้แบบฟีลลิ่งความตื่นเต้นนะตรงนั้นแบบเต็มๆนะคะสำหรับแอบโหดนะคะสำหรับนักอ่านที่ชอบแนวแอบโหดก็คือเรื่องเนี้ยเล่มเนี้ยคืออย่างแรกที่เรารู้สึกโหดก็คือการทวงโทษของอัมบิชใช่ป่าวว่ามันเกินความจำเป็นไปหน่อยก็คือการให้คัดลายมือแล้วทำให้แบบว่าเหมือนกับมีดกรีดลงบนหลังมืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่การกระทำที่จะมาทำต่อเด็กได้มันก็เลยดูโหดแล้วก็ไหนจากการจับกุมแฮกิดที่อัมบิชพาพวกไปจับกุมแฮกิดแบบยิงคาถาใส่แฮกิดจนแบบว่าแฮกิดต้องหนีไปแล้วก็ทำลายมังกรอาการจนแบบสลบจนแบบจะต้องถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอีกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโหดนะภาคเนี้ยแบบมันไม่ใช่เล่นๆตอนแรกเราอาจจะเห็นอัมบิดแบบเป็นพวกแบบผู้หญิงที่ชอบแบบรังแกเด็กๆแต่พอแบบหลังๆมาเราจะได้รู้สึกเหมือนกับว่านางแบบเหมือนคนสติไม่ดีที่พร้อมที่จะทำอะไรเหนือความคาดหมายได้นะคะแล้วก็ได้เราจะได้เห็นความโหดของเซนทอร์ด้วยในปีนี้เพราะว่าเซนทอร์ตอนแรกๆตอนปีก่อนๆเราจะได้รู้ว่าเซนทอร์ก็มีวิถีของเขาเขาไม่ได้ก้มหัวให้กับมนุษย์ก็เข้าใจแต่ว่าปีนี้เรารู้สึกว่าเซนทอร์โหดอ่ะคือแบบจะทำลายแฮร์รี่กับเฮอร์ไมโอนี่ได้ลงคอทั้งๆที่พวกเขาไม่ได้ทำอะไรพูดอะไรก็ผิดอ่ะคือเกิดเป็นมนุษย์นี่คือพูดกับเซนทอร์พูดว่าอะไรก็ผิดจริงๆนะเราก็เลยแบบได้เห็นความโหดในมุมมองของหลายๆอย่างในหนังสือเล่มนี้นะคะก็รวมๆแล้วนั่งสมองกับนักอ่านที่ชอบแนวนวงๆแล้วก็มีอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็มีอะไรที่แอบโหดนิดๆหน่อยๆนะคะก็ถ้าใครแบบชอบอ่านอะไรประมาณนี้ก็สามารถหาอ่านเล่มนี้กันได้นะคะสำหรับสุดท้ายก็คือการให้คะแนนสำหรับหนังสือแฮร์รี่ภาคนี้ที่จริงจะให้เต็ม10เหมือนภาคอื่นๆก็ได้นะแต่บีบีขอตัดไปนิดนึงให้ 9.5 คะแนนค่ะเพราะว่าในท้ายที่สุดอะตอนหลังที่ช่วงที่ดัมเบิลดอร์อธิบายเรื่องต่างๆให้แฮร์รี่ฟังแล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับคำพยากรณ์อะไรอย่างนี้ด้วยเรารู้สึกว่าดัมเบิลดอร์แบบโอเออะอึดอัดช้ามากคือถ้าเราอ่านหรือว่าใครที่เคยมีหนังสือเล่มนี้อยู่ที่บ้านนะลองกลับไปอ่านฉากนี้ดูเรารู้สึกว่าถ้าเราคิดตามแฮร์รี่อะเฮ้ยคือแบบฉันเพิ่งต่อสู้กับโวลเดอมอร์มาฉันเพิ่งเจออะไรกับหลายๆอย่างมาฉันอยากรู้ความจริงทุกอย่างซีเรียสแบ็กตายเพราะฉันคือมันจะมีความรู้สึกที่อยากรู้ความจริงทุกอย่างแบบโลนลานมากอยากรู้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 อย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกตามแฮร์รี่ว่าเราอยากรู้นะแล้วดัมเบิลดอร์พูดอะไรไม่รู้แบบเอาตรงๆคือไร้สาระมากเขาแบบเท้าความไปตั้งแต่ที่แฮร์รี่อยู่ภาคหนึ่งเท้าความไปภาคสองเท้าความไปภาคสามเท้าความไปภาคสี่จนแบบนานสุดท้ายก็คือมาบอกว่าฉันห่วงเธอมากเกินไปฉันควรจะบอกเธอเรื่องนี้มานานแล้วถึงคำพยากรณ์ที่ว่าสุดท้ายแล้วคนใดคนหนึ่งก็ต้องแบบว่าฆ่าอีกคนหนึ่งก็คือคำพยากรณ์ที่ว่าทั้งสองจะไม่อาจอยู่ได้ถ้าอีกคนยังอยู่ด้วยคือจุดแบบความสำคัญที่จริงมันมีแค่นี้เองคือเท้าความยาวมากจนเรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันดอรีบๆพูดมาเถอะอะไรเริ่มแบบรำคาญนางเอาจริงคือแบบว่ามันจะเป็นฉากที่โอเอมากแล้วก็เลยตัดตรงนี้ไป 0.5 นะคะคือเราก็เข้าใจแหละว่าคุณ JK อาจจะบอกว่าอยากจะเท้าความเอาความทรงจำทั้งหมดกลับมาให้เราได้รู้ว่าดัมเบิลดอร์ห่วงแฮร์รี่มากๆนะเขาแบบ
มีโอกาสจะบอกมาตั้งหลายรอบแต่เขาก็ไม่ได้บอกแต่เขาก็ตัดสินใจมาบอกภาคนี้เพราะว่าเรื่องราวมันเริ่มเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆแล้วแฮร์รี่จำเป็นจะต้องรู้แล้วแหละก็เข้าใจนะแต่แบบในอารมณ์ที่เราเอาตัวเองไปแทนแฮร์รี่อะแล้วเราอยากรู้เหมือนกับแฮร์รี่เรารู้สึกว่าดัมเบิลดอร์พูดยาวมากแล้วก็แบบโอ้ยเมื่อไหร่จะบอกอะไรที่มันมีใจความสำคัญสักทีอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันยืดเยื้อเกินไปเราก็เลยตัดจุด5ทิ้งตรงนั้นนะคะแต่ว่าสำหรับสิ่งอื่นๆที่อยู่ในเล่มก็ถือว่าโอเคมากค่ะสนุกมากค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเล่มนี้ก็ให้ 9.5 ก็สุดท้ายนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับทุกๆหัวข้อที่ BB เล่ามาทั้งเรื่องย่อฉากที่ไม่เหมือนไม่มีในหนังสิ่งที่ชอบในเล่มฉากที่ชอบตัวละครที่ชอบไม่ชอบเหมาะกับอ่านแนวไหนแล้วก็การให้คะแนนก็จบอย่างสมบูรณ์แล้วสำหรับการรีวิวแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค5ค่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปของ BB ก็สามารถตามไปดูคลิปอื่นๆได้นะคะแล้วก็สามารถกด Subscribe กดติดตามเพื่อชมคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค6นะคะก็สามารถมารับชมรับฟังกันได้สำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็สำหรับคนที่ชื่นชอบก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจเล็กๆให้ BB ด้วยก็แล้วกันค่ะยังไงก็ฝากช่องของ BB ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย